หนังสือสะท้อนเล่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเคยกล่าวไว้ว่าหากท่านผู้ชมต้องการงานฝีมืองานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้นะครับมีถนนเส้นหนึ่งครับที่ควรจะมาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแถมราคาถูกต่างหากที่สำคัญนะครับที่นี่ยังเป็นคลังสินค้าคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับทุกอย่างนานาชนิดมีให้พบมีให้เจอมีให้เห็นมีให้ช็อปที่นี่แหละครับที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือถนนท่าช้างครับถนนท่าช้างนะครับเป็นถนนย่านงานหัตถกรรมนะครับที่สองฝั่งถนนเนี่ยเต็มไปด้วยงานฝีมือของชุมชนจากหลายหมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีร้านค้านะครับแล้วก็ประเภทของสินค้าเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนครับทั้งผ้าทอเครื่องเงินเครื่องถมเงินถมทองเครื่องจักสานสินค้าพื้นเมืองมีเวลาแค่นี้พูดไม่หมดหรอกครับท่านผู้ชมครับผมว่าไปดูให้เห็นกับตาไปเดินเล่นต่อราคาได้ของดีมีคุณภาพราคาถูกติดไม้ติดมือกลับบ้านกันดีกว่าครับก็เยอะฮะหลายแบบก็ต้นสารต่างๆนานาสวยงามทีเดียวนะจะเป็นกระเป๋าสุภาพสตรีก็มีนะฮะถ้าเกิดดูไม่ผิดไม่พลาดนี่น่าจะทำจากกระจูดนะฮะสวยๆข้างหน้าท่านผู้ชมครับก็ยังผสมเทคนิคแบบดั้งเดิมนะฮะกับสไตล์คอนเทมพอรารีนะถ้าเกิดมีแบบแบรนด์นิดนึงนะฮะว่าที่น่าจะขายได้ราคาที่สูงกว่านี้แน่นอนจริงๆราคาเนี่ยไม่แพงนะฮะอย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ยให้ถ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่คิดห้าวินาที1 2 3 4 5 พันเลยครับไม่ถึงครับ285เท่านั้นเองงามไหมล่ะผ้าก็มีให้เลือกซื้อเลือกหากันนะท่านผู้ชมครับจะชอบสีไหนแบบไหนก็มีให้เลือกก็ถ้าไม่ผิดไม่พลาดนะฮะก็จะเป็นผ้ายกดอกกีบโบราณนะก็ในตู้นี้ก็จะเป็นผ้าโบราณอันนี้เนี่ยยังไม่โบราณมากก็จะราคาถูกกว่าหน่อยก็แล้วแต่ชอบนะท่านผู้ชมของเล่นพื้นบ้านท่านผู้ชมครับลูกนี้เนี่ยหน้าตาคุ้นๆสมัยตอนเด็กๆเคยเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเอาฝาน้ำอัดลมมาทำนะก็หมุนๆอย่างงี้แล้วก็โหฝากกลับบ้านอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับก็ใครเห็นแล้วรู้สึกเกิดอาการเอ๊ะทำไมคันเลยชอบนะฮะอยากช็อปก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็มากันได้นะครับที่ถนนท่าช้างจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้แหละครับท่านผู้ชมครับหาไม่ยากครับอยู่ตรงข้ามที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามไปได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับ